เขารอติวเลยนั่งชิวแบบชิวว่าตำราเรียนแค่ใบปลิวเดี๋ยวผมค่อยติวกับติวเตอร์ในคาบเรียนไม่ภาคเรียนเดี๋ยวก็เรียนเดี๋ยวก็โดดก็นั่งชิวเดี๋ยวค่อยติวเดี๋ยวก็เซียนเดี๋ยวก็หดนั้นไม่ต้องจ่ายหรอกค่าเทอมเอาเงินไปเรียนพิเศษไปยังมีคุณครูผู้หน้าเงินไม่สอนรอติวผมละเอะใจทำไมในคาบไม่สอนเลยดันไปติวเป็นแอดดิเลกคุณถูกยกย่องในชื่อครูสอนพิเศษที่สุดจะแสนพิเศษเพราะแค่มานั่งติวเพื่อติดมหาลัยโรงเรียนไม่ต้องสอนหรอกวิทย์คณิตอังกฤษภาษาไทยมีโฆษณาว่าถ้ามาติวแล้วคุณฉลาดแน่แต่แค่คุณไม่เรียนแล้วรอติวว่าคงฉลาดแย่ประหลาดมากทำความสะอาดยากวิธีที่ครูสอนพิเศษสามารถสังเกตให้เด็กมันดูฉลาดมากติวเตอร์คงเป็นอาจารย์ที่ดูจะเกินประเภทไปเด็กไทยกดไลค์กันมากเกินขอให้เจริญประเทศไทย R.F. อนาคตอยู่ที่เด็กคุณเลยวัดกันที่เกตคนจะอยู่คนจะรอดมันก็ต้องคนที่เก่งผมว่าไม่ใช่คำว่าเจริญยังไม่ไกลให้ยังเป็นเด็กกันที่เกตผมว่ามันคงไม่ได้คุณจะรู้อะไรบ้างถ้าไม่มาดูที่ภาคสนามอยากให้เด็กมันได้ดีแต่หลักสูตรและมาตรฐานพอเรียนพิเศษและเกตไม่ดีทีนี้พวกคุณมาว่าแต่ก็ไม่ดูว่าหลักสูตรในแม่คนจัดและคุณภาพโคตรแย่แข่งขันกันจนจะไม่ใช่มิตรเอาแต่สอนให้เด็กจำแต่กลับไม่สอนให้เด็กคิดเจ็บชิบที่คำว่าเจริญมันโคตรไกลอย่าโทษที่เรียนพิเศษหรือผมจะต้องไปโทษใครไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้จะเล่าไงก็ที่ต้องมาเรียนพิเศษก็คนไม่เก่งไม่เท่าใครนี่คงที่จะหมดสิทธิ์เลยไม่เสร็จหรือหลักสูตรกันแน่ที่เป็นคนผิดฮะยุคสมัยนี้ใครๆก็เรียนพิเศษเพราะต่างก็แข่งขันเพื่อจะวัดกันที่เกรดพ่อแม่ก็ส่งลูกไปเรียนโดยไม่ได้ถามใจเอาก็นี่ลูกฉันแล้วจะต้องไปถามใครลูกต้องตั้งใจเพื่อสอบเข้ามหาลัยบ้างไม่อยากมีปัญหาก็เรียนให้ผ่านไปบางคนก็เข้าใจสิ่งที่ทิวเตอร์อธิบายบ้างบอกไม่เห็นง่ายเหมือนตอนฉันอ่านนิยายตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์เรียนกันให้ตายเรียนแบบไม่คิดชีวิตบางคนก็เสียตังค์เพื่อไปฟังคอมพิวเตอร์นี่มันสมัยใหม่เขามีคอมเป็นทีเชอร์แล้วสถาบันไหนดังคนก็แห่เข้าไปเรียนค่านิยมเดิมไม่เคยเปลี่ยนทุ่มเรียนพิเศษแล้วก็เรียนตามกันไม่มีใครคิดจะแก้ก็เป็นปัญหาอีกนานวันจะให้เรียนแบบที่ชิวดันไม่ชอบต้องเรียนเสริมแล้วใครไม่ติวมันไม่รอดใครไม่กวดวิชามันไม่เจ๋งมันไม่ยอดส่วนใครไม่จ่ายตังความรู้กูไม่บอกค่าใช้จ่ายในระบบการศึกษามันบ้าเกินคอร์สกวดวิชาทำไมมันแพงกว่าค่าเทอมการศึกษาไทยมันยังไม่ถูกมาตรการส่วนครูที่กวดวิชาดันรวยกว่าครูรัฐบาลเรื่องต่อจากนี้อย่าหาว่าผมจะพูดผิดเพราะครูบางคนยังหากินกับลูกศิษย์ถ้าไม่เกิดผลกับเด็กคณะยากจนเทียบเก่งกับใครไม่ได้สุดท้ายก็โดนกระชากลงคนเรียนจะดึงดื่นสิ่งที่ขาดคือการบ้านอยู่กับเรื่องเรียนจะแทบไม่มีเวลาว่างปวดมันให้ตายจนร่างกายจะเป็นรองก็วัดเด็กแค่ที่เกตระดับไม่วัดความเป็นคนตัวผมก็มีคนหนึ่งที่เริ่มแต่ต้นไปจนจบกับระบบในกฎระเบียบที่สังคมไทยเป็นคนกำหนดถ้าหากคุณเก่งคุณคือพระเจ้าแต่หากคุณกากคุณคือยาจนต้องแข็งต้องขันต้องยั่งต้องจิตพุทธเรศที่สูงให้คอยปรากฏอยากให้ลูกเก่งกว่าคนอื่นแค่วันที่หรือหน้าตาปรารถนาเหมือนมอบยาพิษแล้วปล่อยให้ใจด้วยพิษยาเพื่อนก็เก่งโดยไม่ต้องเรียนในห้องไม่ว่าจะคณิตหรือวิทยาเลยถือกำเนิดทุกชนิดในชื่อโรงเรียนกฎวิชาเด็กเรียนและซึมเศร้าต้องเรียนในสิ่งที่เรียนไม่รับข้อสอบต่างๆก็ยากเกินไปเพราะสู้กับจนไม่อาจรับสงสารเด็กอีกหลายคนไม่มีโอกาสได้เรียนในสิ่งที่รักพักสักปีเถอะลูกโซนี้ก่อนความรุ่งเร็วจะไม่อาจรับหน้าจอก็ทำให้เก่งแต่กลับเป็นคนกลายเป็นหุ่นยนต์และห่วงอนาคตประเทศจะเป็นอย่างไรเพราะไม่ศรัทธาในครูที่คอยเป็นคนที่กลายเป็นคนสอนไม่รู้เรื่องไม่ต้องหาเรียนเพิ่มเติมทั้งที่เรียนหนักนะแต่ประเทศก็ไม่เจริญมันคือปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญเทคโนโลยีเป็นไปแต่การศึกษายังคงเป็นเดิมคือการศึกษาเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในระบบอยู่ในระบอบมีเกณฑ์เป็นเกณฑ์หลักที่ต้องเอามาตีกรอบทำไมต้องเรียนพิเศษแล้วเอามาทำข้อสอบหรือว่าอาจารย์ที่สอนไม่ตรงกับสิ่งที่ออกช่วยบอกทีทำไมล่ะครับอาจารย์ทั้งที่เรียนแต่เช้ายันบ่ายเรียนต่อพิเศษจนหนักกับบ้านอาจารย์อะไรที่เกิดขึ้นในกระดานจะอยากให้จำให้หมดใส่ต้องต้มรับประทานที่วิจารณ์คือเรื่องจริงกับสิ่งที่พูดประเทศคุณพัฒนากับการศึกษาที่เห็นกันอยู่คือมันเห็นชัดเจนไม่ต้องมาเรียกพิสูจน์คือถ้าไม่ได้ตายคนเดียวแต่ทั้งประเทศจะตายเป็นหมู่ yeah ประเทศไทยการศึกษามันยอดแย่เรียนหนักกันแทบตายดูมันไปไม่รอดแน่เพราะการแข่งขันมันทำให้ฉันต้องรอดแน่ต้องเอาเงินไปเรียนพิเศษเพื่อเอาเกรดโชว์พ่อแม่แล้วฉันต้องชอบแน่ก็เพราะคะแนนมันล่อหลอกไม่อยากได้วิชาการเพราะฉันต้องการแค่ข้อสอบเกรดมันต่ำตรงคงไม่มีคนมาชมหรอกถ้าเกรดเยอะมันยอดคนคือสิ่งที่ข้านิยมบอกเด็กจนตรอกนั่งโง่อยู่นานวันฟังพูดอ่านเขียนนั่งเรียนกระดานดำเห็นเด็กคะแนนน้อยกูเห็นแล้วสงสารจังเลยเปิดคอร์สเรียนพิเศษเพื่อเอาเกรดมาผ่านตังค์อยากผ่านไปนานวันเหมือนเม็ดพันธุ์ที่ไร้ดินความรู้ที่เรียนมาถึงเวลาต้องใช้จริงเราปุ๋ยจากอาจารย์ค่อยป้อนกวาดไปตามดินผมทำได้แค่ข้อสอบแต่ไร้คำตอบในโลกของความจริงอยาก